าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณไปดูสาวฉกทองกันหน่อยครับสาวฉกทอง5บาทอ้างทำเพราะว่าตกงานจากพิษโควิด19ครับผู้หญิงคนนี้เดินเข้าไปในร้านทองเป็นผู้หญิงนะส่วนใหญ่เห็นเจอเป็นผู้ชายทำทีจะมาซื้อทองหนัก5บาทพนักงานก็หยิบแผงทองออกมาให้เลือกจากนั้นเธอหยิบขึ้นมา1เส้นแล้วจากนั้นก็เหมือนเดิมครับหยิบขึ้นมาปั๊บตัดสินใจวิ่งออกไปจากร้านเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้างทองยินดีจอมสุดาในเขตเทศบาลตำบลพิมายที่นครราชสีมาพนักงานร้านทองเล่าบอกว่าพอคนร้ายวิ่งออกจากร้านเนี่ยเตรียมจะขี่มอเตอร์ไซค์หนีทันทีนะฮะเธอแล้วก็เพื่อนพนักงานวิ่งตามทันครับช่วยกันจับไว้ได้ครับงานนี้ไม่ต้องพึ่งตำรวจเลยพนักงานในร้านนี่แหละจับเองนะฮะก็แจ้งตำรวจต่อไปนะครับลองฟังเสียงเธอดูฮะถูกถามว่าน้ำหนักมากที่สุดมีกี่บาทแล้วก็ตอบไปว่ามี5บาทจะซื้อเลยไหมคะซื้อเลยก็เอามาให้ดูค่ะเอามาให้ดูแล้วลูกค้าก็เลือกไม่ถึง15วินาทีหยิบขึ้นมาแล้วก็วิ่งออกเลยค่ะอ้าวเนี่ยครับผู้ก่อเหตุก็คือนางสาวพัสราการจรัสครับอายุ28ปีเท่านั้นเองบอกว่าที่ลงมือเนี่ยเพราะว่าเธอกับแฟนน่ะตกงานทั้งคู่ลูกก็มีอยู่2คนที่ต้องดูแลครับเห็นว่าร้านทองนี้ไม่มีตำรวจอยู่หน้าร้านก็เลยตัดสินใจลงมือฮะคิดยังไงที่จะมาขโมยทองครับแล้วจะเอาไปทำไมไปขายไปขายค่ะไปขายแล้วเคยทำมาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยครั้งแรกแม้ว่าจะอ้างยังไงก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายทำไม่ได้นะครับก็ถูกควบคุมตัวไปที่สภ.พิมายดำเนินคดีต่อไปครับข่าวแบบนี้มีตลอดแล้วก็ถูกจับตลอดเพราะฉะนั้นใครคิดที่อยากทำไม่ต้องทำหรอกค่ะยังไงคุณโดนจับแน่นอนทีนี้นอกจากว่าบอกว่าไม่มีเงินแล้วเนี่ยเชิญไปใช้ชีวิตในคุกอีกยิ่งลำบากกันเข้าไปใหญ่ใช่ค่ะสวัสดีครับผมจัสติมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ